สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับผมทำ YouTube Channel นะครับใน YouTube Channel ชื่อกิจทีวี Channel นะครับผมอายุ25ปีนะครับจบจากมหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นมหาลัยอันดับต้นๆของโลกนะครับก็เป้าหมายนะของ YouTube ผมนะก็คือผมต้องการที่จะเป็นต้นแบบนะให้น้องๆนะทุกคนได้ติดตามนะหรือว่าเรียนรู้นะครับซึ่งไม่ต้องตามผมทุกอย่างก็ได้นะแต่ก็เอาบางอันละที่ดีๆนะเลือกเอานะดูนะอันไหนดีก็เอาอันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปนะเพราะผมมีทั้งแบบดีไม่ดีนะบางทีผมพูดแบบเฮ้ยดีไม่ดีอาจจะครูมึงบ้างอะไรมั่งนะก็อย่าว่ากันนะครับโอเคนะผมก็ทำสองอย่างหลักๆนะก็คือเป็นเกมนะยูทูบนะแล้วก็เป็นการศึกษานะครับสำหรับเป็นเกมนะผมก็เกมหลักๆผมก็มีอยู่4เกมนะตอนนี้นะก็คือ Line Ranger นะ Demon Hunter 2ที่กำลังจะมานะเกม Ark นะครับนะครับแล้วก็เกมสุดท้ายคือ The Sims 4นะซึ่งผมก็กำลังทำไปเรื่อยๆนะประมาณนี้นะส่วนการศึกษานะผมจะเน้นเป็นคณิตมัธยมนะครับมัธยมต้นมัธยมปลายนะผมจะทำสอนเป็นเรื่องครับแต่ว่าก็แนะนำมาได้นะว่าจะอยากให้ผมสอนเรื่องอะไรผมจะทำเป็นเรื่องครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนั่นเองครับอยากรู้ว่าคำนี้ใช้ยังไงอะไรยังไงหรือว่าอยากให้สอนเรื่องอะไรครับแต่ว่าอย่าเอาเป็นแบบแกรมมามากนะผมไม่ค่อยเก่งแกรมมานะแต่ว่าสอนเรื่องคำสอนได้นะครับสอนรูปประโยคนะประมาณนั้นแหละครับก็ผมทำงานอะไรนะครับผมก็ทำงานเป็นวิศวะนะครับที่สิงคโปร์นะเกี่ยวกับด้านพลังงานนะเป็นที่ปรึกษานะครับวิศวะที่ปรึกษาด้านพลังงานนะเกี่ยวอาคารสีเขียวในสิงคโปร์นะก็เป็นอะไรที่ดีนะถ้าใครทำมินิมาร์ทหรือทำโรงงานนะที่ใช้ไฟฟ้าเยอะนะครับอยากลดค่าไฟลงเหลือครึ่งนึงนะครับจากเซเว่นสมมุติเซเว่นค่าไฟเดือนละแสนนะก็เหลือสักประมาณ 60,000 70,000 อะไรเงี้ยสามารถลดได้นะก็มาติดต่อผมได้นะผมก็ทำรับงานนอกนะอันนี้นะก็ผมก็ยังเป็นเอเจนต์นะครับAIA นะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะถ้าใครอยากซื้อประกันนะก็มาซื้อผมได้นะครับอันนี้พูดเล่นนะครับก็ถ้าใครอยากมาซื้อประกันนะก็มาปรึกษาผมได้นะปรึกษานะไม่ได้ซื้อผมปรึกษาผมได้นะอันนี้ก็ธรรมดานะครับก็สุดท้ายแล้วก็เป็น YouTube นะซึ่งผมทำเป็นงานดีเลย์นะครับกับไอ้ปรึกษาด้านการเงินนั่นแหละครับงานหลักผมคือวิศวะนั่นแหละนะครับโอเคนะครับก็ผมอยู่ที่กาฬสินธุ์นะครับไม่มีอะไรมากนะที่กาฬสินธุ์ก็เป็นเมืองที่เมืองฟ้าแดดสมยางวงหลังก็เลิศล้ำวัฒนธรรมภูไทยนะอันนี้คือเป็นคำขวัญนะของกาฬสินธุ์ไปแล้วนะครับอันนี้ก็มีไดโนเสาร์นะที่กาฬสินธุ์มีภูสิงห์ภูปอนะครับภูปอภูคุ้มเข้านะครับประมาณว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเป็นเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะครับแล้วก็เกี่ยวกับไดโนเสาร์นะครับประมาณนั้นนะสองอย่างนะเป็นเขาให้ปีนด้วยนะสองสามวันเนี่ยนะว่าปีนกันเหนื่อยนะนิดนึงนะอากาศเย็นดีนะช่วงหน้าหนาวเนี่ยประมาณ18นะครับช่วงหน้าร้อนอีก40นะโคตรร้อนนะครับวันนี้มาที่สิงคโปร์นะที่สิงคโปร์ก็ร้อนเหมือนกันนะไม่มีหนาวด้วยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็แนะนำตัวไปเท่านี้นะครับ3นาทีนะครับก็ขอให้เพื่อนนะครับมีคำถามอะไรก็เชิญได้นะถ้าใครอยากสนับสนุนผมก็ง่ายๆนะแค่กด subscribe ลงข้างล่างนะครับแล้วก็อาจจะซื้อเสื้อผมก็ได้นะราคา9 บาทนะเสื้อกิจทีวีนะไม่มีอะไรมากนะก็เว็บไซต์กิจทีวี .com นะผมพยายามที่จะทำเว็บมาหลายรอบแล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่สำเร็จสักทีนะเหมือนกับว่ามันไม่มีเวลาทำเท่าไหร่อ่ะแบบงานทำงานใช่ป่ะแล้ว YouTube นะ2 อย่างเนี้ยบล็อกกิจเวลาเนี่ยมันเยอะแล้วนะแต่ว่าผมก็พยายามทำเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากนะทุกคนนะที่สนับสนุนผมมาเรื่อยๆนะตลอดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ See you again นะ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ